ลงไปที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเตรียมที่จะจัดงานวิ่งรายการใหญ่เห็นว่ามีนักวิ่งกว่า 6,000 คนจะมาเข้าร่วมเทศกาลงานวิ่งภูเก็ตรัน 2024 รันเฟสต้าค่ะนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวการจัดเทศกาลงานวิ่งระดับนานาชาติภูเก็ตรัน 2024 รันเฟสต้าที่บริเวณยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสะพานหินจังหวัดภูเก็ตโดยทางภูเก็ตร่วมกับรันริโอไทยแลนด์ผู้จัดงานกีฬาระดับนานาชาติและอีกกว่า10องค์กรรวมปั้นเทศกาลงานวิ่งระดับนานาชาตินะคะเพื่อให้เป็นการสร้างยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวกีฬาแบบครบทุกมิติรองรับนักวิ่งแนวกีฬามวลชนจากทั่วประเทศและทั่วโลกชูแนวคิดคือเส้นทางวิ่งระดับเฮอริเทจของโลกอย่างเมืองเก่าภูเก็ตเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมแนวเพรานากันแบบประยุกต์มาออกแบบเป็น Red Kids Concept Design นะคะที่ต้องบอกว่ามีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใครประกอบกับการกลับมาของเทศกาลงานวิ่งระดับนานาชาติภูเก็ตตันครั้งที่5จะแข่งขันวันที่18ถึง19พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วก็มีการวางรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจาก International Sport Tourism อย่างยั่งยืนของทางจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะคาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 6,000 คนผู้ติดตามอีกกว่า 10,000 คนเดินทางมาเยือนภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยเชื่อว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงนั้นกว่า150ล้านบาทค่ะ